ออกมาเลาะเลนครับมื้อนี้โอ้มันก็จอดตึกสะดวกก็ดีเลยตรึมเลยครับผมเคยเห็นนักเรียนครับเว็บเดินน้ำรถก็จะหยุมหมดเลยเพราะปานสอนเต็มน้องกันยาครับผมขวัญลงนะจนจะม้วนเขาจะได้ยังนะครับหาจังเลยครับนี่ว่านแหงว่านแหงวะเขาว่ามันลุ่งหนองไหมคนคือหลายแต่ครับนี่ตั้งหาเองกันวะครับนี่หาเองซื้อหนองซื้อเราวะครับนี่เลิกแล้วครับถ้าชิวเบิ่งปากงามเลยโอเคครับสวัสดีครับผมครับอย่ามาหาข้าวเลยครับน้อยบรรยากาศเข้าแบบรับสองมือเหรอครับตะคุ้นในเถ่าหลายๆครับผมเจ้าของแพ้ครับเจ้าของแพ้ความวะอยู่ซื้อบันโคกลางเลยนะครับผมเคยมาแท็กเทียได้นี่คุณต้องฟิวความพามาถ้ากินปลาใหญ่หมดแล้วเนี่ยมันไปเฟี้ยเขาอย่างวันนี้นี่ซุ่มซุ่มวัยอีสานทั้งนี่อาจจะจอบแซวอย่างเดียวของเจ้าอยู่ในรถเจ้าเลยผมมีของเจ้าอยู่ในรถแหมนี่ครับต้องขอพูดให้เท่าหลายอันนี้เปลี่ยนเรื่องนั่นแหละตัวใหญ่ที่เจ้ากินไปก่อนผมนอนตื่นมาทันกำลังจะคิดว่าจะเฮ็ดเมนูยังครับนี่แต่ว่าสิมกล่ะครับผมผมนอนตื่นมาทันนี่เลยมาคือบอกไปเลี้ยงอ่ะนี่ท่านตายได้นี่เป็นเลี้ยงเอาไปเลี้ยงยังไงเลี้ยงบ่ใหญ่หรอกตายยังเดี๋ยวเจ้าอื่นเนาะปลากระทงปลากระทงแล้วครับปลาบึกคุณเหล่านี้สินี่สบายป่ะครับไว้หน่อยตาตําครับตาตํานี่กับปลาซิ่วแก้วใบปอกดื้อผู้แซ่บนี่ใบปอกปอกครับผู้กินใบปอกเค้าเอิ้นเดี๋ยวเบิ่งสาวกันมีสาวผู้เดียวอยู่นี่สาวอันวันน่ะเพิ่นต้องหันกล้องไว้ฟังต้องการซื้อเรื่องเดียวเลยแหละสาวซื้อหยังถามซิสาวนี่ครับมีน้ําล้างพร้อมเด้เดี๋ยวสิคั่วปลาก่อนเดี๋ยวให้น้องเค้าซื้อหยังก่อนซื้อมิ้นซื้อมกมกใครได้ครับอันนั้นแหละซื้อหยังก็บ่เค้าเจ้าเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเพราะว่าไอ้เราอาบน้ําทายว่าท่านครับกันปาดแล้วเดี๋ยวผมสิปลาหำกับแฮมมาบอกอยู่ถ้าเบิ่งเด้อเดี๋ยวตู้ปลาหำโดดเอาแม่นครับคอยบ่ลงเด้อยานจริงนี่การคั่วปลาอยู่แค่ต้องคั่วสิเลยแล้วก็เอาน้ําขึ้นมาหลังๆสิเลยมันมันบ่มีเจ็บบ่นี่โอ้ค่อยคั่วแล้วเจ้าออกมาเนาะบ่พี่ตัวนี้คั่วแล้วตัวนี้ก็คั่วแล้วบ่เห็นบ่ค่อยปาดท้องแต่ซุ่มนี่ก็สิเอาตะขี้มันออกเด้อนี่บังจักหน่อยผู้ฟังอยู่ของไว้สิผมเคยอยู่คาน้ํามาก่อนครับอดีตคั่วปลาแบบตํานานจังหน่อยธรรมดาต้องแบบเอาอยู่งุ้มออกออกให้เบิดเลยฟังเออผมบ่อยากไปไหนวะแม่นครับผมงุ้มออกก็ได้กันย่านปิงไว้ได้บ่มีปิงของหํามายากได้โอ้ยบ่มีอีหลีบ่บ่มีอีหลีหรือบ่มีเด่นเขาบ่ได้ใส่เกงในแหมมีหยังสิมาอยู่น้ําน้ําลึกเนาะโอ้ยมีกอทั้งหมดก็มีส่วนอยู่อันนั้นบ่คันใช่ตอนคันมันมีน่ะมีตัวโตซ้ํานิ้ว4นิ้วโป้พี่แม่นดีมีมีตัวน้อยพอดีฮู้ยาวกว่านั้นบ่โอ้ยคุณบ่ครับพอดีได้แล้วนั่นเดี๋ยวเตรียมพริกสดๆออกมาหมกนี่ผู้ใดสิบ่ย่านเนาะพอดีมีหม้ออยู่บ่อยู่นี่เร็วหาไปตองมาไปมีหม้ออยู่มีบ่มีแต่หม้อบ่ต้องใส่ไปตองอู้ใส่หม้อโลดนี่ใส่ก็มีนี่ใส่พี่ใช่บ่บ่มีตื้อเล่นน้ํากันครับตอนนี้โอ้นูเกลือโชว์กันดําเอาดินขึ้นมาโชว์ครับผมนูเกลือเพียงใดก็เฮ็ดแนวดำน้ำคิดว่าลงหอดบ่ล่ะแฮมบ่เอามุดแข็งกันมันกันมันมีขีดอยู่มีนกแก้วครับผมแฮมบ่เอามุดแข็งมันกันมันมีอยู่บ่ยังบ่ถึงบ่ถึงยังก็มันมีตายแล้วครับขีดดินลงแม่สิมันก็อยู่ทางใต้ดิเงินเอาอะไรเนี่ยมันหมดถึงกูหมดถึงไงแม่ลงหมดแล้วได้ว่าเอาสิร้องแล้วจังเออนั่นอยู่ใต้ไม้มันเล่นน้ํามันมีป่ามันมีได้บ่เดี๋ยวกูเพิ่มมีแต่ป่ามันหน่อยพุ่นครับอยู่ดีเดี๋ยวถ่ายก่อนเทได้เพิ่มนี่เขาเอิ้นป่าครับของแนวนี้ไปๆหมดเดี๋ยวใส่ทั้งหมดซิ่วซิ่วแก้วครับเออไอ้ถ่ายเดี๋ยวทุสบู่กันอ๋ออาบน้ําเล่นบ่ซิ่วกันดักเดี๋ยวนี่ครับแพ้เขาอยู่รถมาถึงเลยทางสะดวกครับผมบรรยากาศดีกำลังงมปลากันตอนนี้เคยงมหมดแล้วนั่นถึกปลาโดนดงว่าจักแล้วนั่นทุกใจของปิงเขาหำเด้อเอือวะปิงก็ไม่ตัวใหญ่ครับแม่น้ำแม่น้ำใหญ่เอาแม่ทำไผได้อ๋อนี่จะมองควายลงได้แล้วใช่
กูเดี๋ยวไม่เห็นบอกม่วงม่วงนำขึ้นนี่ครับดอกปลากุ้มไอ้นกมุดอ่อนกินดินสิมันหลวกกินได้บ่กินได้เทศสมพักที่หนึ่งพอได้ป่ามาสดๆรังสรรค์แบบกับป่าที่เป็นป่าสวายหน่อยข้างเลยตอนนี้มีหอมแดงมีพริกสดเดี๋ยวพริกขั่วลงไปธรรมดาตามพริกสดแหละครับผมเอาไปใกล้ๆเหมือนใกล้พี่มันห่อนเลยไปเสียมันห่อนแบบนี้ก้อนเจ้าทำไมแต่ข่อยยังห่อนอยู่เกลือเพิ่งได้ตะกายกันนะมีสอนบ่แฮมบ่อยเนี่ยบ่อยเอ้าเห็นคนเลยอู้หวนๆได้เดี๋ยวชิมใหม่ก่อนครับผมเติมน้ำก่อนพิ้วบ่เสร็จล่ะไปสั่งมาได้กลับนี่ครับหมกหมอกหมกหมอครับบอกเลยเด็ดเมนูนี้เอาข้าวหอมเด้อว่ะจะใส่หยังนี่ข้าวหอมเด้อยังคันจะใส่ของเทียบเด้นี่เป็นช่วงเบิดเลยไหมใส่เบิดอยู่บ่อีกช่วงนึงก็มีอยู่ใส่เบิดเลยเบิดเขาใส่จังซี่อันนี้ไอ้ดาดีเฮ็ดไอ้ดาดีเฮ็ดครับมื้อนี้เป็นเนื้อใส่มาถอดซองมันแนวมันแซ่บหอมคนละยี่ห้อเด้อใส่สูตรแม่ครับผมแต่มื้อนี้ลืมปลาแดกครับผมแต่เฮาสิมกแบบบ้านๆมกจังซี่ธรรมดาขาดบ่ได้ครับผมเอาบะซิ้วใส่น้ำไหมแม่นแม่นซิ้วเจียวเดี๋ยวบะซิ้วมาใส่ซิ้วมันสูงง่ายมันสีเลยมันสีเลยเพิ่งเลยนี่ปากขาบของหอมเด้นี่ย้ำกลิ่นนี่ถ้าบ่ระวังเราเนี่ยมันสิปักครับปัดเนี่ยมันมาใส่สิเจอมันมาขาบของปัดสองโตแต่เขามีวิธีแก่ผมมันบ่มีปลาแดกเขามีปลาแดกบองพอดีปลาแดกส่วนลงไงแอนผมขอเปลี่ยนมุมกล้องครับตากล้องสิตายจัดไปจัดไปคนไม่หาเราเนาะโอ้ยง่ายไปง่ายไปใช้กระสีตายนี่ถ้าเป็นมกอีสานนี่ขาดอะไรครับผมปลาคุ้นตูลุงตูวิบวับวิบวับพวกผมเราจะลงลุงจับพาคนตูครับมุกหมอป่าเซจเจ้าบ่องตัวหอมเดี๋ยวได้ร้องกันที่ออกมาเป็นแบบไหนอ่ะเทลงควันมูเลยนี่ลูกป่าไว้รสชาติค่อยว่ากันที่หลังครับผมมาเพิ่งนี่ที่นี่เปิดพระอบคุกนางโนราอิบเขาอีเนี่ยเหรอมาชื่อเขาไอ้ของมาดิของมาไหมยินดีได้พ่อเลยแข่งก่อนมาชิมกันพี่คิวชิมก่อนบ่ได้นั่นได้นี่บ่ได้ยังบ่ได้มันเอาหอมแดงก่อนเลยว่ะบ่สนใจเนื้อฝาเลยว่ะเอาหน้าคนได้มั้ยมันบ่สนใจกล้องเลยกูเป่าชิมเพิ่นเนาะกูหาคลิปเป็นหมอสอนบ่มีกูหันบ่ทันเอาลงหม่องอื่นก็ได้เด้นี่บ่อันนี้คือแตงจริงครับแตงแกบักแตงกวาแตงยิงไม่ดีเบิ่งในมันแนวคุณน่ะมือตันตัวงานนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงแมงวันไว้ทั้งพี่บ่ทันอีกแล้วเห็นไหนใส่เกียวบ่องเลยมันบ่มีอย่างหลายเลยใส่เกียวบ่องครบเลยบ่นะไอ้ร้องมันกันนะบ่แม้นอันนี้เขามันยังเย็นๆอยู่พี่ต้องเป่านี่เป่าเขาเสยรสชาติได้กันอยู่ได้กันบ่ต้องห่วงแต่ส่วนบ่มีข่างคำเขาเลย1ตัวนะครับนี่ถามว่าใหญ่มากนี่10โล11โล12โลเด้นี่
เป็นร้อยโลก็มีนะครับบ้านบ่อน้ําบ่มาหานี่ไก่โอ้โทษยังมาบ่มีเพิ่นว่ากันเฮาบ่มานี่หลายคักคนน่ะมาบ่ถึงคนขอบคุณเจ้าของมื้อวันนี้โคตรหลายเดี๋ยวพามาใหม่ป่าขึ้นก่อนอยู่จําน้ําเบิ่งเสียงว่าโอเคอยู่อยู่หม่องเก่านี่สายแข็งอยู่ดีอยู่หม่องเก่าอยู่หม่องเก่าหลอกให้กินมาพี่แกแม่หลอกให้กินโอกินเด้อโอ้ได้เราเอาไปซิ้วบ่ซิ้วซิ้วแก้วนี่โอ้บ่ทันบ่ทันกล่องบ่ทันเดี๋ยวๆๆชิมคํานึงเดี๋ยวตากล่องบ่มีภาพจับกล่องบ่ทันร้อยบ่แห้งล่ะตากล่องของแท้ครับร้อยบ่แห้งล่ะติมีแม่งเหนียวอยากแม่งเหนียวบ่คือหยังไปสอนออกแม่ย่ามันน้ํามันเบี้ยเบี้ยเอาเบิ่งไข่ป่าไข่ป่าบักพีครับบักพีไข่ป่านี่แม่บ่เห็นบ่ไข่ป่านี่ใช่ไข่ป่าขาวๆนี่ไข่ป่าไผล่ะโอ้ผู้ใดผู้ใดคั่วว่าต้องเงี้ยงออกว่ากินแม่ปลาสบายหน่อยเออๆหน่อยนี่แล้วกินแบบนี้ครับผมจังซาใจแซ่บดีครับผมมีแต่แก้วบ่องใส่แล้วก็มีหอมใส่ก็จบเด้ผมบอกเลยคำนั้นแซ่บแล้วให้ยูก่อยเปล่าว่าไม่เหลือดเนาะจะกินมดโตกระดูกหนำเลยมาปลาสไปซ์หน่อยดีป่ะดีๆให้แม่ฟิล์มแม่แน่เหมือนคำหยาบเลยครับให้ฮิวมันมันนี่แก้วบ่องแก้วบ่องจับมาเพิ่มฟิวสุดยอดจ้ะเปรี้ยวครับมันเป็นซิวแก้วจบแล้วทีเดียวเลยบรรยากาศก็ดีดีทุกอย่างมื้อนี่ไปใหม่แพ้แล้วมื้อหลังควันหนองเอาย้อนลงน้ำใหม่แพ้มากบรรยากาศน้ำดับใหญ่ใช่มื้อนี่ไปใหม่แพ้เมียรักน้ำอยู่บ้านมาดับเดี๋ยวมาลองอันลาบปั่นเหนียวเนี่ยน้ำเหนียวมาตองครับไปเฮ็ดนี่ไปเพื่อหันก็บอกว่ากูเนี่ยพี่เฒ่าเมื่อกี้นี่ป่ะคนละคนบอกคุณหน้าไม่เท่าอ่ะแล้วคุณได้เท่าครับคุณยังยังกันเนี่ยนี่เนี่ยแสบกว่าลำเดียวอีกมันเก็บก้นเนี่ยอันนี้มันจะจืดจืดแล้วมันเป็นการล่าป่าแบบแต่ว่าช่วงนี้แม่งวัดหลายเนาะจำไว้แล้วครับเขาให้จืดแบบนี้บ้านผมให้ได้บรรยากาศมาไหนครับผมมีหุ่นส่วนอยู่เครื่องนึงของแพ้หลังนี้ครับแพ้ก็มีหุ่นส่วนอยู่หุ่นกันเสื้อแค่หมื่นหาเนาะอู้ยอมมาธรรมดาพูดกันเสื้อเอาเนาะขออยากก่อนไม่ไหวหรอกกินผู้เดียวได้ป่ะนี่เอาไปเรื่อยๆหมายถึงจะไปเป็นไหนอ๋อแซ่บป่ะแซ่บถามพี่ก่อนแซ่บป่ะแซ่บสุดยอดป่ะแต่ว่ายุ้งหลังบ่ลอยยามเมียก่อนหรอกโอ้โหขึ้นมาออกมาแบบลงโตดีมันนัวดีโคตรแซ่บอ่ะบอกเลยจำแต่น้ำก็แซ่บเลยก็ข้าวเหนียวมาแฮมซิเบิ้งตากล้องมาแล้วผมจริงเลยแฮมใส่ตุ่มก็แล้วไปได้การขออิ่มแล้วไปเอาคำหนึ่งเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามันแซ่บกว่าลาบเหนียววะมันจะไปอยู่คำเดียวมันจะไปหลายคำเข้าไหมถ้าไม่เคยกินเนี่ยไปหลายคำเข้าไหมสอนบ่ได้เอาไม้ดินี่ปลาซิ่วน้อยนี่แห้งมกแซ่บครับผมเอาลองเบิ้งกินเขาเป็นแซ่บดีป่ะนี่เขาใส่ครับผมเขาเจ๋เขาเจ๋ว่ะผู้ใดเจ๋ผู้ใดกินครับมุ่งมังงามเลยกินเลยกินเลยมันยังดอกแถมห้วยครับวันสิรู้รสชาติเขาไม่ค่อยกินมันโมยูครับมันหยิบเอาสดแต่น้ำมึงก็ได้หูรู้เรื่องว่าสดน้ำเป็นไงนะเออยายสิว่านสายแสบอยู่แล้วยายสาวยายเตานี่ก็เผาแสบอยู่แล้วเพราะเขาไม่กินร้านกว่านี้มันเนื้อย่างมันเนื้อขายอยู่ใช่ไหมไอเบิร์ดแก้วหอนมึงก็ขายไปสั่งเพิ่นคนบ่มีคนซื้อได้ย่างนะขาดแต่สอดออกมานํากินได้อย่างนะมึงเอ้ยก็ไปยังว่ากันมันได้กันเนาะได้อีหลีห่วยยังว่าแก้วบ่องเข้ากันเลยเอาใส่ปลาแล้วก็มุกเป็นหมอเลยจบเอาไงพระอินทร์โตเจ้ามุกอันเจ้ามุกปลาตวงปลาอันที่มุกมันบ่มีน้ําแสบมุกอันนี้ก็ซ้ํามันนี่มันก็มีอันซ้ํากันก็มุกเองมันถูกย่อยดีครับผมไปย่องอยู่ขวางแบบพี่มันบ่เผ็ดแพงพร้อมไม่หอยมากพี่กี่ว่าให้ลูกเกือร้องเนี่ยเห็นบ่ยำเด่นนั่นเห็นบ่ยำเด่นเซ่พี่มะเผ็ดพอดีนี่มาคนแบบกินกับน้ำกับกุ้ยผักหอมนี่ไหม
แสดงว่ากินเป็นแบบบ้านๆเฮาอีหลีเออนั่นน่ะจังบ่กินเสียไปกินในผักดีโอเคครับผมขอบคุณบรรยากาศดีๆครับพี่แพ้น้องปิ้วครับผมบรรยากาศได้ออกมาเล่นเรื่อยๆแล้วก็ฝากส่องน้องเอาน้องกับร่างคันเพชรส่องครับผมฟิวสาราถั่วครับสร้างให้เป็นได้ๆเลยค่อยๆไปค่อยไปฟิวสาราถั่วมาเล่นแพ้ผมได้เสมอครับโสดอยู่ครับโอ้ยคันในสาวสวยวันนี้ว่าต้องสัวดอกเนี่ยถ่ายคลิปออกได้เลยนี่ทันลังพร้อมนะขอบคุณได้หลายครับวันนี้ต้องเบิ่งทางขอบคุณได้เท่าพร้อมมีเพิ่นหาป่าไปให้มกให้ยังแบบถามมาสวยว่าเบิ่งต้นทางก่อนพี่เพิ่นมาเล่นน้ําให้เบิ่งหาป่ามาให้นี่แหละแล้วครับผมสุดยอดบรรยากาศเดี๋ยวเข้าบ้านกันแล้วเดี๋ยวกันมาคลิปหน้าครับเดี๋ยวออกมาเล่นกันมั้ยไปแล้ว